ขณะเดียวกันหลายคนก็อยากทราบแล้วว่าเอ๊ะแล้วถ้าเป็นหมอดูเนี่ยรายได้ต่อเดือนสักเท่าไหร่กันคุณผู้ชมฮะเอาง่ายๆเลยนะครับก็ถ้าเกิดว่าเริ่มมีชื่อติดตลาดละสักนิดนึงชั่วโมงเท่าไหร่คะก็น่าจะ500บาทในการที่จะคุยกันแต่ทีเนี้ยรายเนี้ยอย่างนายพิพัฒน์โยธายะยักษะนะฮะก็หรือว่าชื่อว่าโหราพญายักษ์นะครับอันนี้เขาก็มีชื่อเสียงโด่งดังในโลกออนไลน์ด้วยเหมือนกันเพราะว่ารับดูดวงออนไลน์ด้วยนะครับก็เล่าให้กับทีมข่าวฟังนะฮะ บอกว่าส่วนตัวเนี่ยคือชอบโหราศาสตร์มานานนะฮะแต่ว่าก็ตอนแรกๆเนี่ยก็คือไม่ได้คิดว่าจะทำเป็นอาชีพเป็นหลักนะฮะคือก่อนหน้านี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาทำมาหลายอาชีพละ20กว่าอาชีพนะครับเพิ่งจะเริ่มประกอบอาชีพด้านโหราศาสตร์อย่างจริงจังในแค่2ปีเองแต่ว่าความรู้เนี่ยจริงๆทักษะด้านนี้มีมานานละมีมามากกว่า10ปีปัจจุบันนะครับตัวเองมีรายได้จากการเป็นโหราศาสตร์เนี่ยหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube นี่หรือว่ารับพูดคุยกันดูดวงเป็นการส่วนตัวเดี๋ยวนี้เขามีดูดวงออนไลน์คุยผ่านทางโทรศัพท์ก็ได้นะฮะแต่ละเดือนครับคุณผู้ชมฮะจะได้เงินเกือบหลักแสนบาทอันนี้คือเคสของโหราพญายักษ์นะฮะแต่ว่ารายอื่นๆก็อาจจะแตกต่างกันไปเขาก็เลยบอกว่าตนเองเนี่ยก็เลยสนับสนุนนะครับให้ทุกคนเนี่ยกลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีแต่หากอยากจะศึกษาด้านโหราศาสตร์ไทยนั้นก็ต้องหัดทำนายแล้วก็ใช้เวลาเยอะเชื่อว่าทุกคนเนี่ยเรียนได้หมดเนื่องจากว่ามันไม่ได้เป็นการใช้จิตสัมผัสไงแต่ว่ามันใช้ตรรกะทางโหราศาสตร์ไทยหลักสถิตินะฮะต้องมีการเก็บเลเวลแล้วก็ค่อยเริ่มอาชีพซึ่งก็ใช้เวลานานพอสมควรนะฮะโหราพญายักษ์นะครับก็ยังบอกอีกว่าโหราศาสตร์ไทยเนี่ยไม่สามารถใช้การศึกษาทางออนไลน์ได้นะครับเนื่องจากบางแหล่งเนี่ยก็เป็นเทสสมมุติว่าเราไปเปิด YouTube เรียนเองเงี้ยก็ไม่มั่นใจว่าเขาสอนเนี่ยมันถูกหลักหรือเปล่าเดี๋ยวข้อมูลมันจะผิดจะทำให้การทำนายโหราศาสตร์ไทยนั้นมันขาดความน่าเชื่อถือหากใครนะฮะคุณผู้ชมฟังให้ดีนะครับอยากจะศึกษาโหราศาสตร์ก็ให้ยึดศึกษากับอาจารย์เพียงแค่คนเดียวก็พอฮะเพราะว่าไปคุยกับหลายอาจารย์เดี๋ยวก็จะไม่ตรงกันอีกแล้วสุดท้ายผลการทำนายมันก็อาจจะคลาดเคลื่อนสับสนได้เอาลองฟังเสียงเพิ่มเติมกันดูฮะนะครับทุกคนสามารถกลับเนื้อกลับตัวได้ผิดพลาดแล้วเราเริ่มต้นใหม่ได้กว่าจะอาจารย์มายืนจุดตรงนี้นะครับก็เรียกว่าประมาณ20อาชีพแต่ว่าสิ่งที่ของอาจารย์เป็นคืออาจารย์เนี่ยชอบโหราศาสตร์มานานแล้วแต่ไม่คิดว่ามันจะเป็นอาชีพได้อาจารย์เริ่มมาทำแบบจริงจังที่เป็นอาชีพเนี่ยจริงๆได้ประมาณ2ปีเองแต่ว่าความรู้ที่มีเนี่ยเป็น10ปีดวงที่ผ่านมาก็เป็นหมื่นดวงอะไรลักษณะนั้นก็สนับสนุนนะครับนะครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยสามารถที่จะกลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีได้แต่อยากให้เขาเรียกรักษาจรรยาบรรณของโหราศาสตร์นิดนึงขออนุญาตพูดนิดนึงนะมันมี3ข้อง่ายๆนะครับเรื่องแรกเขาบอกว่าห้ามทายสามีภรรยาให้ราคีก็คือว่าอย่าไปทายว่าเขาจะเลิกกันเป็นเนื้อคู่กันไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับลักษณะนั้นเพราะว่ามันจะทำให้ครอบครัวแตกแยกอะไรอย่างเงี้ยนะครับบางทีถ้ามันแบบเขาเรียกว่าใครเขาเรียกทะเลาะกันเนี่ยเราก็เป็นที่ปรึกษาพอดีกันเนี่ยเราจะไม่ใช่คนละจะเป็นอย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นเคล็ดลับด้วยนะแล้วมันก็มีในเรื่องของหลักจรรยาบรรณอะไรอยู่ก็ไม่ใช่ว่าจะไปทายทักเขาได้ทั่วไปหมดแม้ว่าเราอาจจะเห็นอย่างนั้นก็ตามแต่มันมีจรรยาบรรณอยู่คือที่ฉันเคยได้ยินนะเขาเรียกว่าเป็นความลับสวรรค์บางทีไปพูดหมดเนี่ยไม่ได้แล้วก็ตัวคนที่เป็นหมอนี่ต้องรักษาศีลด้วยใช่อันนี้เป็นเรื่องของความเชื่อด้วยนะครับผู้ชมใช่แล้วค่ะ